สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาดาวจากช่องยาดาวสะไพ่นอร์เวย์นะจ้ะมาวันนี้ยาดาวพามาเที่ยวนอร์เวย์จ้าเที่ยวนอร์เวย์ทางเหนือมาดูอะไรดูไหมนะจ้ะมาดูหิมะย่อยจ้ามาละกันดูละกันแล้วมายาดาวพามาเที่ยวจ้ะมาดูละกันสวยๆเลยนี่จ้ะพี่น้องมาย่าดาวเอามาฝากมาดูกันด้วยจ้ะเด้อวิวทิวทัศน์สวยๆเลยนะจ้ะเนาะเนี่ยเห็นไหมสวยนี่จ้ะเอาไปพี่น้องดูบรรยากาศข้างบนเนาะจ้ะเนาะหุ่นตอนนี้ย่าขยายให้ดูจ้ะนี่จ้ะดูบรรยากาศสวยๆกันจ้ะวิวทิวทัศน์สวยๆจ้ะดูตอนน้อยๆเนาะจ้ะเนาะนี่จิประมาณนี่พี่น้องสวยงามมากๆจ้ะนี่คือไอ้เกือบถึงทักวาแลนด์เด้อจ้ะพี่น้องอยู่จุดชมวิวคนนิยมชมชอบมาเที่ยวกันมากจ้ะทั้งนวลพี่น้องเห็นไหมจ้ะนี่พี่นี่อีกทีนึงพี่น้องที่แรกเห็นโน้นนะจ้ะมันคือไอ้ภูเขาทหารเห็นไหมจ้าพี่น้องขณะที่แรกเห็นนี่จ้านี่จ้าเดี๋ยวญาติซูมให้ดูเนาะภูเขาทหารนอนนะจ้านี่จ้าคือไหมภูเขาทหารนอนเฝ้าหิมะนี่ที่ประมาณนี้จ้าพี่น้องสวยงามมากนี่จ้าคือบรรยากาศนี่แหละจุดชมวิวทั้งฮอลแลนด์ก่อนถึงจ้านักท่องเที่ยวชอบมาสวยมากนะพี่น้องนะย่าเอามาให้ดูจ้ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาแหละจ้ะรถนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาจอดแต่ว่าไม่ใช่นักเที่ยวนอกประเทศนะจ้ะภายในหมู่บ้านภายในเขตชุมชนไอเขตนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะสวยๆงามๆเลยไปคักสวยเนี่ยไปดูกันจ้ะปะใกล้ๆเนาะจ้ะย่าพามาเดินดูใกล้ๆความสวยความงามดูวนไปทั้งก่อนเนาะจ้ะเนาะค่อยขยายใหม่แล้วค่อยขยายที่หลังจ้ะสวยงามมากเลยอู้หนูเป็นสีฟ้าเลยพี่น้องจ้ะเป็นฟิกก็เหลือสีฟ้ากับสีน้ำเงินเฮ้ยสวยเนาะขยายดูใกล้ๆดูสินี่จ้ะพี่น้องจะสวยไหมสีออกมาเป็นสีฟ้าสีน้ำสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเขาเรียกเนื้อสวยมากเลยเนี่ยจ้ะนี่คือบรรยากาศนี่จ้ะดูทั้งนี้นะจ้ะนี่จ้ะดูทั้งนี้นี่ต้นไม้ยังบนนู้นไปดูไปเรื่อยๆนะจ้ะเนาะนี่อันนี้เราก็จะเดินยากจะพาเดินไปดูจ้ะสวยงามนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวด้วยจ้ะแถวนี้แต่วันปีนี้มันติดโควิดจะมาไม่ได้จ้ะสวยๆงามๆกันนี่ตู้ขยะนี่ตู้อะไรก็ไม่รู้จ้ะสวยมากๆวันนี้ถังขยะจากพระท่องเที่ยวมามีถังขยะจ้ะพี่น้องสวยงามๆเลยอันนู้นยิ่งงามพี่น้องสวยคักนะจ๊ะเนาะญาติที่ลองซูมให้ดูจ้ะอันนี้ญาติดาวก็ซูมแล้วพี่น้องนี่จ้ะตอนนี้ญาติดาวซูมให้ดูความสวยงามของหิมะเหลือนของเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าคักอันนี้สวยมากๆจ้ะไปดูกันต่อจ้ะมาเด้อจ้ะมา
เที่ยวนอร์เวย์ก็ยาดาวยาดาวฟาเที่ยวนี่แต่สวยเดี๋ยวซูมไปกันพี่น้องอันนี้จ้ะสวยคักมาจ้ะอาจจะแดดส่องหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องนี่ตอนขยายแล้วเด้อยาจะให้ยาดาวจะให้ดูตอนแม่ขยายอีกเนาะภาพหน่อยเนาะจ้ะหินบนยอดเขาอันดูตอนบนตอนหน่อยแล้วใช่อ๋อดูบนนี่จ้ะดูตอนแม่ท่านซูมปกติอันนี้นี่ภาพปกติคักมาจ้ะเนาะไปดูก้อนนู้นเธอจะไปก้อนทางนานี่เป็นไงหรือความสวยความงามพี่น้องเอ้ยนั่นอ่ะสวยคักงามคักมาจ้ะตั้งหุ่นกระแดดสองตั้งดูแดดตั้งเนี้ยจ้ะนี่คือบรรยากาศเด้อจ้ะพี่น้องคือบรรยากาศที่ยาดาวจะพามาดูวันนี้พามาเที่ยวนอร์เวย์วันนี้จ้ะวิวทิวทัศน์มาดูหิมะละลายเป็นน้ำแล้วพอถูกอมหนาวเย็นก็เป็นน้ำแข็งอีกจ้ะเป็นแข็งก็แข็งย่อยก็งามงามเนี่ยน้องสวยงามคักมาจ้ะนี่จะเพียงฉากนะจ๊ะน้องสวยคักสวยแน่พี่น้องเอ้ยดูรอบๆก็ยาดาวกันจ้ะนี่ตุกยาดาวก็สะอาดถูกเตนาถูกแสงตะวันอาจจะเห็นไม่ชัดนะจ๊ะนี่ตอนนี้ยาตั้งนี้กันให้ดูตอนสวยสวยเริ่มรู้ยาดาวก็ไม่รู้เห็นกี่บรรยายให้ดูภาพกันไปก่อนจ้ะนี่เกิดมันเกิดจากอะไรวะนี่เกิดจากตอนแรกน้ำหิมะตกหนาวจัดมันก็จะเป็นหิมะบนที่นี่มาถูกความร้อนเรือมันนี่มาละลายทั้งตายอาจที่อุ่นแล้วก็ที่เป็นน้ำไหลก็ล้างมือทิ้งอากาศอะไรลงมาพอไหลมาพอถูกอากาศเย็นอีกมันก็จะเป็นแบบนี้จ้ะนี่เป็นก้อนเป็นอะไรแบบนี้นี่แหละทำให้เป็นบรรยากาศเลยถ้ามันเป็นไอ้พูดไอ้ก็ไม่ถูกถ้าให้เป็นไอ้น้ำแข็งย่อยสวยงามค่ะนี่เป็นจุดชมวิวที่ใครไปใครมาผ่านก็มายุดดูจ้ะนุ่นเขาตาเอที่ว่าทหารนอนจ้ะเจ้านั่นแหละฮะจะสวยๆเขาทหารนอนสวยเนาะจ้ะเนาะเขาทหารนอนก็สวยดูวิวทุ่งตอจ้ะถ่ายรูปจักใบกันว่าจ้ะเนาะนี่คือเขตวอลเลนด้วยจ้ะตอนนี้เราขับรถมากับประมาณ40นาทีมาถึงจุดนี้จ้ะจากเกาะเมืองทุ่มเซินทีนี้นี่จะไปวอลเลนก็จะไปทั้งนี้ไปวอลเลนนี่อีกประมาณ15ถึง20นาทีก็ถึงวอลเลนจะพี่ปั๊มน้ำมันที่แยกไปสวีเดนไปฟินแลนด์ข้างหน้านี่จ้ะหรือว่าจะตรงไปไม่แวะก็ไปอะไรเนี่ยไปฟินส์เน็ตไปฮัสตาไปนารวิกจ้ะให้ย่าดาให้ดูสวยๆจักรอบจ้ะวิวทิวทัศน์มีรถก็จอดถึงที่เลยจ้ะพิบดูพักแค่เล็กน้อยที่จอดรถก็สะดวกสบายจ้ะตะกอนรู้สึกว่ามีห้องน้ำแต่ตอนนี้ทำไมไม่มีหรือว่าย่าดาลืมนี่ปกติว่าจะมีที่นั่งเพิ่มนะแต่ตอนนี้มีแค่ที่รถจ้ะภูเขาทหารนอนพี่น้องเห็นไหมจ้ะภูเขาทหารนอนเนี่ยตรงก็รถยาดาวเห็นภูเขาทหารนอนเห็นจ้ะวิวทิวทัศน์นี่ดวงตะวันช่วงนี้ก็จะ4 โมงแล้ววะนี่ลืมดูนาฬิกาตอนออกรถแต่ตอนออกมาจากบ้านก็3 โมงก็นิดๆจ้ะนี่ประมาณนี้แหละทางต่อไปนี่ก็ไปวอลเลนไปนู่นไปประเทศฟินแลนด์ประเทศสวีเดนทางแยกไปนู่นจ้ะแม่ยาดาวอยู่ตรงเมืองทุ่มเซินนี่ก็ไม่ไกลจากไอ้ไว้ฟินแลนด์ดอกจ้ะเขตชุมชนพี่น้องไปดูให้สะใจกันกันเนาะจ้ะเนาะอีได้กลับบ้าน
่อนจะกลับบ้านจ้ะอุ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยแดดออกตัวกันหน้าหนาวมือช้างไปเลยช้างไปเลยมือหนาแก้มแดงไปละทั้งแดดสองทั้งเลยอากาศหนาวเย็นจ้ะไปเดินผ่านรถกันเถอะพี่น้องมาขึ้นไปรถเลยจ้ะใครดูสวยใครดูดันนะจ้ะน้ำดูกับหนาไว้กันไปดูความสวยตามกับทางกับไปหารถกันจากที่นี่ปะอยากให้ดูสวยๆกันเด้อจ้ะมาเด้อมาเที่ยวนอร์เวย์ยาดาวมาฝากกันแหละใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเดินหารถหนึ่งก่อนภูเขาทหารนอนนอนเขาอยู่มากเลยทหารนอนกระดาษรถยาจอดเพราะรถคุณปู่ทำไมเปิดไฟไว้อยู่ในรถเพื่อสอบถอนแดดจุดชมวิวนี่ใครก็ชอบมาเที่ยวพี่น้องมันสวยสวยงามมากดูอีกรอบจ้ะพี่น้องต้องเสยต้องงานมาฝากอีกรอบจ้ะโอเคแล้วจ้ะพี่น้องเอาคลิปนี่ก็คือจะยาวพอสมควรนั่นเนาะเอามามาดูกันพอนั่นนะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยาดาวดาแล้วก็จะได้เป็นกำลังแรงใจให้ยาดาวมาหาทำคลิปทำอะไรให้ดูกันต่อจ้ะเป็นกำลังแรงใจให้ยาดาวทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจ้ะแถมจักหน่อยกันจ้ะแถมจักหน่อยกันนะจ๊ะเนาะแถมด้วยจ้ะเด้ออันนี้รอบอีกรอบนึงจ้ะหรือจะชานี่คือทางผ่านไปวอลแลนด์ด้วยจ้ะระหว่างทางมาจากทรุมเซอร์บัญญาดาอยู่เมืองทรุมเซอร์แล้วก็กะมาจะไปวอลแลนด์ก่อนจะถึงวอลแลนด์จะที่ยุดชมวิวสวยๆนักท่องเที่ยวชอบมาจุดพักหรือว่าใครขับเรือมากับจอดชมวิวกันทั้งนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่จุดชมวิวสวยๆทางเหนือของนอร์เวย์จ้ะแต่เหนือยังไม่สุดดอกยาดาวอยู่น่ะนี่แหละเคจ้ะก็จิประมาณนี้แล้วจ้ะเนาะอ่ะแค่นี้จ้ะ